อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการ์ดจอใบนี้นะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดค่ายแดงนะครับตัวนี้จะเป็น Radeon R7370 นะครับซึ่งตัว R7370 เนี่ยแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยๆก็คือรุ่นที่มีแรม 2GB กับรุ่นที่มีแรม 4GB ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีแรม 4GB นะครับอ่ะการ์ดใบนี้เป็นการ์ดมือ2นะครับทางร้าน I Have CPU เนี่ยส่งมาให้ผมรีวิวนะครับทางร้านจะขายการ์ดใบนี้อยู่ที่ราคา 3,490 บาทนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของหน้าตาของการ์ดนะครับตัวกรอบด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับเท็กเจอร์จะสักๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวพัดลมจะได้พัดลม2ตัวนะครับตัวสีของพัดลมจะเป็นสีดำเงานะครับซึ่งค่อนข้างแปลกตานิดนึงนะครับปกติแล้วจะสังเกตได้ว่าการ์ดจอทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทำตัวพัดลมเป็นสีดำด้านนะครับแต่ตัวนี้จะทำเป็นสีดำเงาเนาะค่อนข้างสวยไปอีกแบบนึงนะครับก็ค่อนข้างแปลกตานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงหัวการ์ดตรงนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะจะเป็นโลโก้ XFX ทำเป็นตัวเงาๆไว้นะครับตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องนะครับมาดูเรื่องซิงค์ระบายความร้อนของการ์ดใบนี้กันบ้างนะครับซิงค์ของการ์ดใบนี้จะให้ฮีทไปทองแดงมา2เส้นนะครับซึ่งฮีทไปนี้เขาเคลือบนิกเกิลมานะสีเลยจะเป็นสีเงินๆหน่อยนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้ต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มด้วยนะครับต่อเป็น6พิน1หัวนะครับตรงนี้ซึ่งก็จะแปลกๆหน่อยนะครับปกติแล้วการ์ดจอทั่วไปหัวต่อไฟจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่การ์ดใบนี้เขาจะย้ายไปไว้ฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัว PCB ด้านหลังนะครับ PCB จะเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านแล้วก็ระหว่าง PCB กับตัวซิงค์เนี่ยจะยึดไว้ด้วยน็อต4ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายของการ์ดก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆกับจอนะครับก็จะมี DVI 2พอร์ตนะครับแล้วก็จะมี DisplayPort แล้วก็จะมี HDMI นะครับตัวนี้ไม่มีพอร์ต VGA นะครับถ้าใครใช้จอเก่าๆอยู่ใช้หัวต่อ VGA เนี่ยซื้อการ์ดใบนี้ไปใช้ก็ต้องหาสายแปลงเอานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเจาะเป็นช่องระบายอากาศไปด้วยนะครับเจาะไว้เป็นโลโก้ XFX เลยก็ค่อนข้างสวยงามนะครับประมาณนี้เนาะหน้าตาของการ์ดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปเทสเล่นเกมให้ดูว่าเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปสำหรับเกมแรกที่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะเป็นเกม GTA V นะครับสำหรับเซตติ้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นในโหมด Full Screen ความละเอียด 1920x1080 นั่นก็คือ Full HD นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องกราฟิกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับเป็น Very High นะครับจะมี High บางอันแล้วก็จะมี Normal บางอันนะครับดูตามนี้เลยนะครับประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Very High นะครับสำหรับเกม GTA V นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนไปดูนะครับเฟรมเรทสามารถดูได้ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเฟรมเรทนะครับผมบรรทัดนี้บรรทัดล่างสุดส่วนบรรทัดต่อไปจะเป็นแรมและที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแรม 8GB DDR3 บัส 1600นะครับตอนนี้กินอยู่ 5GB กว่าๆนะครับ CPU นะครับตรงนี้เป็น CPU ที่ผมใช้จะเป็น Core i7 3770นะครับตัวนี้ผมโอเวอร์คล็อกไว้ 4.2GB นะครับสามารถบูตได้ 4.2GB ตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของ CPU อันนี้ก็จะเป็นการทำงานของ CPU อันนี้ก็ความเร็ว CPU นะครับส่วนสองบรรทัดบนก็คือเกี่ยวกับการ์ดจอ R7370 นะครับบรรทัดบนเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิของการ์ดจออันนี้ก็เป็นการทำงานของการ์ดจออันนี้ก็จะเป็นส่วนของแรมการ์ดจอนะครับส่วนบรรทัดที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัดลมการ์ดจอนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของพัดลมการ์ดจออันนี้ก็จะเป็นรอบของพัดลมการ์ดจอนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองดูเฟรมเรทกันเลยนะครับในเซตติ้ง Very High ในเกม GTA V นะครับตอนนี้เฟรมเรทจะอยู่ประมาณ50-60นะผมว่านะเดี๋ยวผมลองขับเข้าเมืองดูนะครับอ่ะแต่60แล้วผมเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ50กลางๆนะถึง60นะอาจจะมีตกไปประมาณ50ต้นๆบ้างบางจังหวะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ50กลางๆ50ปลายๆนะแต่60ด้วยบางทีนะครับโอ้พุ่งไป65เมื่อกี้นี้นะครับเฟรมเรทก็ค่อนข้างโอเคนะอยู่ประมาณ60ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงเฟรมเรทที่กำลังโอเคเลยนะครับโอ้แต่70ด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้แรมการ์ดจอกินอยู่3 กิกกว่าๆเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าการ์ดจอใบนี้ให้แรมมาถึง4กิกนะครับเล่นเกมแนว Open World อย่าง GTA ที่แบบและกินแรมการ์ดเยอะๆเนี่ยค่อนข้างเหลือเฟือเลยนะครับก็เรียกได้ว่าพอเลยสำหรับแรม4กิกที่มากับการ์ดจอนะครับตอนนี้กินอยู่แค่3กิกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมิของการ์ดจอนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ60องศานะครับก็เรียกได้ว่าไม่ร้อนเกินไปและก็ไม่เย็นเกินไปนะครับกำลังอยู่ประมาณกลางๆนะอุณหภูมิประมาณ60นะครับตอนนี้เฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 นะครับ 50-60 นะจะอยู่ประมาณ50ปลายๆ60นะครับแรมการ์ดตอนแรมเครื่องตอนนี้ผมกินไปประมาณเกือบ6กิกแล้วนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองปาระเบิดดูบ้างดีกว่าเวลาแบบมีฉากระเบิดเนี่ยเฟรมเรทจะดรอปหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวปาระเบิดนิดนึงนะครับคว้างไปเลยนะครับโอเคลอยถอยมาถอยมาถอยมาโอ้นะครับเฟรมเรท
แทบไม่ดรอปนะครับก็จะอยู่ประมาณ50-60เหมือนเดิมนะครับเฟรมเรทแทบไม่ดรอปเลยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะมาแล้วเดี๋ยวผมลองยิงกับตำรวจดูบ้างนะครับว่าเฟรมเรทจะตกยังไม่ทันได้ยิงกับตำรวจเลยนะครับตายห่าซะก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวล็อกเกิร์ดใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาลองยิงดูนะครับจะดูว่าเฟรมเรทระหว่างเราจะแบบอยู่บนพื้นแบบยิงกับคนอื่นเนี่ยว่าเฟรมเรทจะอยู่ประมาณขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับมาลองดูก่อนไหนเรียกต้องเรียกดาวนิดนึงนะครับต้องยิงเรียกดาวนิดนึงนะครับมาติดดาวแล้วนะครับเฟรมเรทตอนอยู่บนพื้นวิ่งยิงอยู่บนพื้นก็จะอยู่ประมาณ60เลยนะ60ต้นถึง60ปลายๆแต่70ด้วยนะครับเฟรมเรทบนพื้นนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนะครับก็ตำรวจจะไม่มาทีนะครับเอาเป็นว่าดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะจะรอยิงกับตำรวจแต่ตำรวจจะไม่มาทีนะครับเอาเป็นว่าเฟรมเรทก็ประมาณอย่างที่เห็นแล้วกันเวลาขับรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ50เฟรมถึง60เฟรมในเซตติ้ง very high นะครับแล้วก็เวลาอยู่บนพื้นยิงกับศัตรูเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ60เฟรมถึง70เฟรมเลยนะครับแล้วเวลามีฉากระบงฉากระเบิดในเฟรมเรทจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะเรียกได้ว่าค่อนข้างลื่นหัวแตกเลยเดียวนี่คือเซตติ้งระดับ very high นะครับภาพนี้ก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็ได้เฟรมเรทระดับ60เฟรมเนี่ยเรียกได้ว่าการจอแบบนี้ทำได้ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสในเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้จะโดนยิงตายห่าอยู่แล้วครับผมไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับสำหรับเกมต่อมาที่จะทดสอบให้ดูนะครับก็จะเป็นเกม PUBG นะครับสำหรับเซตติ้งของเกมนี้นะครับก็จะปรับไว้ฟูลสกรีนความละเอียด 1920x1080 ฟูลให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของกราฟิกต่างๆจะปรับเป็น Very Low เกือบทั้งหมดเลยจะมีแค่ Texture เนี่ยจะปรับเป็น Low กับ Anti Aliasing เนี่ยจะปรับเป็น Low ไว้นะครับก็ Setting ประมาณนี้จะได้เฟรมเรทประมาณ60เฟรมนะครับถ้าใครแบบว่าอยากได้ภาพสวยกว่านี้ก็ปรับขึ้นได้นะครับแต่ต้องแลกมากับเฟรมเรทที่น้อยลงนะครับซึ่งผมแนะนำปรับเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันเป็นเกมยิงผมแนะนำให้เน้นเฟรมเรทเยอะๆไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากเน้นภาพสวยก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบให้ดูกันนะครับตอนนี้กดเริ่มแมตช์ไปแล้วรอโหลดนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนเครื่องบินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าผมจะลงตรงไหนดีนะที่คนมันน้อยๆนะครับจะได้ทดสอบให้ดูนานๆนะครับเมืองลงเมืองสุดท้ายเลยแล้วกันนะผมว่าคนน่าจะลงน้อยอยู่นะครับโอเครอนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เฟรมเรทตอนอยู่บนเครื่องบินนะจะอยู่ประมาณ70ปลายๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาอยู่บนเครื่องบินเฟรมเรทก็จะเยอะอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับรอดูตอนลงถึงพื้นนะครับว่าเฟรมเรทจะประมาณไหนนะครับใกล้ถึงละนิดนึงนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละนิดนึงนิดนึงลงเลยดีไหมเนี่ยลงเลยดีกว่าลงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยล่อนไปนะครับไปเมืองไหนเนี่ยมองไม่เห็นเมืองเลยนะครับยิงเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่นะครับอ๋อนู่นเจอแล้วเห็นเมืองแล้วนะครับตอนนี้เฟรมเรทขนาดที่ผมกำลังล่อนอยู่บนอากาศนะครับเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ60เฟรมนะครับ60เฟรมจะมี50ต้นๆบ้างบางทีนะโอเฟรมเรทตกเฟรมเรทตกนะเป็นเรื่องปกตินะเวลาจะถึงพื้นนะครับจะมีการโหลดแมปมันเกิดขึ้นนะครับเฟรมเรทก็จะตกนิดนึงนะครับโอเคกลางร่มแล้วนะครับมีใครลงกับเราไหมเนี่ยมีไหมนะไม่มีนะมีป่ะมั้งหรืออาจจะมีนะแต่ผมมองไม่เห็นนะครับน่าจะมีแหละนะโอเคชื้อลงตรงนี้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับแตะลงถึงพื้นแล้วนะครับผมเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ50ปลายๆเลยนะครับอยู่ประมาณ50ปลายๆนะครับอาจจะมีพุ่งไปถึง60บ้างบางจังหวะนะครับเดี๋ยวมาหาเก็บของเก็บปืนกันนิดนึงนะครับผมได้แล้วปืนพกนะครับโอ้โหมาถึงผมก็เจอปืนพกเลยนะครับไหนไม่มีปืนกดปืนลูกซองอะไรให้ผมบ้างเหรอนะครับนี่กะจะไม่ให้ผมชนะเลยใช่ไหมนะครับโอ้โหนะครับมีอะไรเนี่ยอะไรอะก่อโอเคใส่ไปนะครับมีอะไรเปิดไปดิมีของไหมไม่มีชิบหายเอ้ยนะครับโดดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไปบ้านอื่นดีกว่านะครับบ้านนี้มีอะไรบ้างชึบเฟรมเรทอย่างที่เห็นนะครับ60เฟรมเลยนะตอนอยู่ในบ้านนี้แตะ70เฟรมสบายสบายนะครับผมสบายเลยนะครับตอนอยู่ในบ้านเฟรมเรทลื่นมากๆตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเฟรมเรทจะประมาณ50ปลายๆถึง60นะครับก็มีกระสุนคอสโบด้วยนะซึ่งกูก็ไม่มีคอสโบเอามาทำไมนะครับชึบชึบเก็บกระสุนปืนไม่เอาเอาไปเก็บอีกทำไมไม่เอาโอเคไม่มีมีกระเป๋านะครับผมตอนนี้กำลังหาปืนดีๆอยู่นะปืนลูกซองหรือปืนคนก็ได้นะสักอันนึงนะไว้ยิงกับเขานะปืนพกกูยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับเฟ
เฟรมเรทจะเห็นสังเกตว่าตอนนี้อยู่50ปลายๆนะตอนอยู่วิ่งอยู่นอกบ้านนะครับไปปล้นบ้านหลังไหนดีวะไปฟาร์มหลังไหนดีวะครับปีนขึ้นไปอึ๊บหลังนี้มีปืนไหมขอร้องแหละขอให้มีปืนบ้างนะครับปืนยังไม่รีโหลดเลยนะครับผมรีโหลดไว้ก่อนนะครับอะไรเนี่ยไม่ใช่ชื่อมีปืนไหมขออู้เจอสักทีนะครับผมแหมพอจะเจอนะครับรีโหลดเลยนะครับเก็บกระสุนเพิ่มนิดนึงนะครับโอเคอู้หูมาอีกปืนครับผมอันนี้อะไรเนี่ย M16 เอา M16 ดีกว่านะครับโอเคเก็บกระสุนด้วยนะครับเอาให้พร้อมเอาให้ครบนะครับ M16 มีกระสุนอยู่ให้นิดนึงนะครับใช้ปืนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่เจอใครให้ยิงเลยนะยังไม่เจอใครให้ผมยิงเลยนะตอนนี้ได้แต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับเฟรมเรทเรียกได้ว่าเกมนี้เฟรมเรทโอเคเลยนะจริงๆปรับภาพไปที่โลกับปรับเทคเจอร์เป็นโลเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นได้แล้วนะไม่ถึงกับภาพกากนะภาพมันก็โอเคอยู่นะนะครับผมก็มีสโคปนะครับโอเคจัดไปสโคปใส่หรือยังใส่สโคปนิดนึงโอเคของแต่งนี่มันใส่อันไหนมันใส่กับอันไหนได้บ้างผมก็ไม่รู้นะนะครับครับใส่แบบนี้โอเคเฮ้ยของมาฟาร์มให้ดูนะไม่ได้มายิงให้ดูนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะผมไม่รู้จะไปทดสอบอะไรอีกอ่ะก็วิ่งเดินฟาร์มให้ดูมันไม่มีคนมาให้ผมยิงให้ดูนะเอาเป็นว่าตอนฉากตอนวิ่งอยู่นอกบ้านนะตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ50ปลายๆถึง60นะตอนอยู่ข้างในบ้านจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70เฟรมนะครับสำหรับเรื่องของเฟรมเรทนะครับแล้วก็แรมการ์ดนี่เรียกได้ว่าเหลือเฟือนะกินอยู่ไม่ถึง3กิกเลยนะครับตอนที่แรมตัวการ์ดนี่ให้มาถึง4กิกนะครับกินไม่ถึง3กิกเรียกได้ว่าแรมนี้ให้มาเหลือเฟือมากๆนะพอใช้มากสำหรับแรมการ์ดแรมการ์ดจอนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเกม PUBG ผมทดสอบให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันเรียกได้ว่าลื่นมากลื่นหัวแตกนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบในเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยเกมต่อไปที่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเกม ROE นะครับก็สำหรับเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะปรับไว้ที่ฟูลสกรีนนะครับความละเอียด 1920x1080 ก็คือ Full HD นั่นเองนะครับแล้วก็ระดับกราฟิกเนี่ยจะปรับเป็นปานกลางนะครับแล้วก็ลบรอยหยักเนี่ยจะเปิดไว้แล้วก็การเรนเดอร์ภาพจะปรับเป็นสมจริงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นจริงกันเลยดีกว่านะมาดูกันว่าเฟรมเรทจะได้ประมาณขนาดไหนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะลงตรงไหนดีนะครับเครื่องบินเรามาจากทางนี้นะครับลงไหนดีวะครับลงนี่แล้วกันเมืองสุดท้ายเลยนะผมคิดว่าเมืองสุดท้ายน่าจะคนน้อยนะครับเดี๋ยวเราลงเมืองสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับรอกันนิดนึงนะตอนนี้เฟรมเรทตอนอยู่บนเครื่องบินก็เป็นปกติของเกมนี้นะครับเฟรมเรทตอนอยู่บนเครื่องบินจะน้อยหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับจริงๆตอนอยู่บนเครื่องบินเฟรมเรทมันควรจะเยอะนะครับแต่เกมนี้แม่งเสือกน้อยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับรอนิดนึงนะโอ้โหอีกครึ่งนึงเลยอ่ะครึ่งทางเลยนะโอ้โหคนลงกันไปเต็มเลยนะครับปล่อยมันลงไปก่อนนะให้มันไปตีกันตายก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปลงมือสุดท้ายนะน่าจะมีคนลงน้อยนะครับโอ้โหคนลงกันเต็มเลยเมืองปาวานนะครับรอครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับจะลงเมืองอะไรมันชื่อเมืองอะไรเนี่ยเมืองนกนางนวลนะครับโอเคถึงยังใกล้ยังตัวเลยแล้วกันนะครับผมไปตัวลงไปเลยนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับตอนนี้ขณะลอดอยู่บนอากาศนะครับก็เฟรมเรทประมาณ40นะครับอันนี้คือปรับปานกลางนะแต่อันนี้ยังไม่ถึงพื้นนะจริงๆดูตอนถึงพื้นดีกว่านะตอนอยู่บนอากาศเฟรมเรทค่อนข้างจะน้อยนะครับรอดูถึงพื้นดีกว่าว่าเฟรมเรทจะขนาดไหนนะครับโอเคผมมีคนยิงกันตายแล้วแป๊บเดียวนะครับลงชื่อถึงพื้นแล้วนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่50 60นะ50ไปปลายถึง60นะครับตอนนี้เฟรมเรท70นะตอนอยู่ในบ้านนะครับเข้ามาฟาร์มปืนไม่มีปืนให้ฟาร์มเลยสักอันนะครับไม่มีปืนให้เก็บเลยนะครับเฟรมเรทตอนอยู่ในบ้านแต่โอ้มีปืนแล้วนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ในบ้านอยู่ประมาณ70กว่าๆเลยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะครับชึบรีโหลดนิดนึงนะครับรีโหลดนี้ด้วยปึ๊บโอเคเก็บนี่อะไรเนี่ยเก็บให้หมดมีกระเป๋านะครับเก็บปืนพกเอามาให้หมดนะครับโอเครีโหลดโอเคเปิดไปบ้านหลังนี้กันบ้างนะครับตอนอยู่ข้างนอกนี่เฟรมเรทประมาณ60กว่าๆเลยนะครับอาจจะตกมา50บ้างบางทีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ60นะตอนอยู่ข้างนอกบ้านนะครับนี่ปืนพกเรามีแล้วนะครับนี่ระเบิดเก็บไปนะครับมีแค่นี้เหรอบ้านหลังนี้นี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเราออกไปบ้านหลังอื่นกันบ้างนะครับไปฟาร์มหลังอื่น
นี้แล้วกันเนาะเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ60กว่าๆนะตอนอยู่ในบ้านนี่70กว่าๆเลยนะครับผมมีกระสุนลูกทรงลูกซองนะครับโอเคลองหาเปิดฟาร์มไปเรื่อยนะครับเกราะนะครับมีอะไรเก็บไปก่อนนะครับเฟรมเรทค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมนี้คือเฟรมเนี้ยปรับปานกลางภาพก็สวยมากแล้วนะนะครับผมจะปรับสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเฟรมเรทก็จะน้อยลงหน่อยนะครับเกราะเรามีแล้วโอเคไปตอนอยู่ข้างนอกในเฟรมเรทประมาณ50ไปปลายถึง60เลยนะครับตอนอยู่ในบ้าน70นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ลื่นหัวแตกนะครับสำหรับเซตติ้งปานกลางนะครับซึ่งจะปรับไฮก็ได้นะเฟรมเรทก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณ50ถึง60นะครับแต่จริงๆเกมนี้ปรับปานกลางก็สวยพออยู่แล้วนะไม่ต้องปรับสูงอะไรมากมายหรอกนะครับเฟรมเรทได้เยอะกว่าด้วยนะครับเก็บไปเก็บไปเก็บไปนะครับมาของอะไรอีกตอนนี้ฟาร์มอย่างเดียวเลยครับผมฟาร์มอย่างเดียวเลยครับผมอู้มีปืนนะครับเอาไปแทนปืนไหนดีปืนนี้กันโอเคมีปืนเก็บไม่หมด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 โอเคมี AK ด้วยเอา AK ดีมั้ยเนี่ย AK ด้วยแล้วกันนะครับเก็บไม่หมดเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามีปืนอะไรบ้างเนี่ยเรามี M4A1 กับ AK47 นะครับรีโหลดนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองไปเดินเล่นข้างนอกดูบ้างนะครับอยากดูเฟรมเรทข้างนอกบ้างละนะครับมาเดินเล่นข้างนอกกันเฟรมเรทข้างนอกอย่างที่บอกไปนะครับจะอยู่ประมาณ50ปลายๆถึง60นะครับสบายๆลื่นปื๊ดเลยนะสำหรับเกมนี้เมื่อกี้สะบัดเมาส์นี่เฟรมเรทตกไป40นะครับประมาณ50ต้นๆนะบางทีอาจจะมีตกบ้างนิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ50ถึง60นะนะครับเรียกได้ว่าลื่นนะลื่นเลยนะครับลื่นเลยนะครับไม่มีคนให้ผมยิงเลยนะครับเฮ้ยคนเอ้ยได้ว่ะได้ครับผมโอ้โหสุดตีครับผมโอ้โหสโคปมึงเอามาจากไหนแย่ๆวะเนี่ยชิบหายเก็บสโคปมาหมดเลยนะครับอันนี้อะไรอ่ะผ้าปิดหน้ามีผ้าปิดหน้าด้วยหรอมีแว่นตาด้วยเอาหมดเลยมงหมวกกูเอาหมดเลยนะครับไอ้โหของเยอะนะครับมีกระสุนนะกระสุนมาก่อนโอ้โหฟาร์มอิ่มครับผมบอกเลยว่าอิ่มนะครับอิ่มเลยแหละนะครับนี่ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับช่างมันโอเคผมเข้าไปหิวเลือดในบ้านก่อนนะครับเข้าไปหิวในบ้านก่อนนะครับว่าแต่มันหิวยังไงวะครับนี่ใช่ไหมโอเคนี่มีปืนอะไรเนี่ยมีกระสุนนะเอากระสุนมาก่อน9 มม.เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้นะครับเรตอนประมาณนี้แล้วกันเนาะเฟรมเรทอยู่ข้างนอกจะอยู่ประมาณ 50-60 นะตอนอยู่ในบ้านจะอยู่ประมาณ 60-70 เฟรมนะก็สำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องเฟรมเรทความลื่นต่างๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เทสให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับออกก่อนนะครับเรียกได้ว่าลื่นเลยสำหรับเกม ROE ปรับเซตติ้งปานกลางนะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปดูการ์ดจอยหนึ่งสำหรับใครที่ชอบการ์ดจอใบนี้นะครับก็ร้าน I have CPU เลยนะครับ R7370 นะครับราคาขายอยู่ที่ 3,490 บาทนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ร้าน I have CPU นะครับก็คลิปนี้ผมมารีวิวการ์ดจอให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะมาเทสเกมให้ดู3เกมนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ